ื้อไก่อ่ะมันนุ่มบิไปในลิ้นเราแล้วมันละลายไปเลยข้าวหน้าไก่ก็ต้องกินที่ห้าแยกพระพาชัยเนาะจะไปกินที่ไหนถูกปะถ้าจุดเด่นของร้านความเก่าไม่มีการรีแบรนด์หรือว่าไปเปิดที่ไหนอยากให้มันคงสิ่งที่ปู่เขาทำมาดีไว้อยู่แล้วอ่ะเอาไว้รสชาติเค็มหวานมันพร้อมกับความกรุบกรอบของพริกสดสวัสดีค่ะชื่อฟันนะคะเป็นทายาทรุ่นที่3ของร้านห้องอาหารคุณเลิศข้าวหน้าไก่5แยกพระพาชัยหลอกนาทีนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของข้าวหน้าไก่5แยกพระพาชัยก็มาจากเหล่าซาแปะที่ชื่อหลอกนาทินเขาหาบขายมาตั้งแต่สมัย2470อะจนไม่ไหวเลยเรียกปู่ของพี่เนี่ยมาจากเมืองจีนเข้ามาช่วยแล้วอยู่มาวันนึงเหล่าซาแปะก็หายไปจนปู่เขาก็ทำมาเรื่อยๆรุ่นปู่ก็เป็นรุ่นที่1รุ่นพ่อพี่ก็รุ่นที่2แล้วพี่เป็นรุ่นที่3จุดเด่นของร้านความเก่าเพราะร้านเราเนี่ยตั้งมาตั้งนานแล้วไม่ว่ารุ่นไหนต่อรุ่นไหนก็ตั้งอยู่ตรงนี้ห้าแยกพระพาชัยไม่เคยรีแบรนด์ไม่เคยเปลี่ยนชื่อร้านไม่เคยปิดร้านไม่เคยใดๆทั้งสิ้นคุณภาพวัตถุดิบเรายังคงคุณภาพเหมือนเดิมข้าวหน้าไก่ก็ต้องกินที่5แยกพระพาชัยเนาะจะไปกินที่ไหนถูกปะถามว่าลูกค้าติดใจตรงไหนคือเนื้อไก่อ่ะมันนุ่มเพราะเราใช้ไก่ส่วนสะโพกแล้วก็เวลาเคี้ยวอ่ะมันเหมือนบิไปในลิ้นเราแล้วมันละลายไปเลยแล้วกินพร้อมกับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวใหม่เป็นข้าวเก่าด้วยตัวน้ำหน้าไก่มันเหนียวอยู่แล้วแล้วเราจะไปกินกับข้าวที่มันเหนียวหนึบลงไปด้วยกันอีกพี่ว่ามันไม่เข้ากันถ้าไก่หม้อหนึ่งก็ประมาณ20นาทีลงน้ำสต๊อกแล้วก็เคี่ยวเนื้อไก่ให้สุกเอาเติมเครื่องปรุงต่างๆลงไปผัดจนสุกแล้วก็ถึงเวลาตีแป้งแป้งของพี่เนี่ยจะใช้แป้งที่ไม่ผสมน้ำเลยนะเทลงไปทั้งถุงเลยแล้วตีให้แตกเติมน้ำแล้วใส่ซีอิ๊วดำมันต้องมีเทคนิคในการกวนแป้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทข้าวหน้าไก่หมี่หน้าไก่50บาทพิเศษ80ครับมันประสบความสำเร็จมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วอะตอนนี้ลำบากพี่แล้วว่าพี่จะคงความสำเร็จให้ได้นานได้ดีเท่ากับเขาทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ถึงไม่พยายามปรับเปลี่ยนอะไรอยากให้มันคงสิ่งที่ปู่เขาทำมาดีไว้อยู่แล้วอะเอาไว้ที่นี่คือข้าวหน้าไก่ห้าแยกพระพาชัยค่ะอยู่ตรงห้าแยกพระพาชัยพอดีใกล้ๆกับร้านยาประสาททองโอสถค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์9 โมงถึง 5 โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์